วัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่นวลนะคะเดี๋ยววันนี้มาให้ความรู้เรื่องของภาษีนะคะเป็นสิ่งที่อะไรคะเจ้าของกิจการต้องรู้นะจ๊ะระหว่างที่รถไหลมากนะคะเดี๋ยวพี่นวลมาให้ความรู้เรื่องภาษีกับผู้ประกอบการเจ้าของกิจการพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทุกคนนะคะที่อาจจะคิดว่าอะไรคะพี่นวลที่คิดว่าภาษีเป็นเรื่องที่ไกลตัวนะคะอาจจะเคยคิดอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆฟังไลน์นี้จบเพื่อนๆจะเปลี่ยนความคิดเลยค่ะทำไมรู้ไหมคะเพราะว่าก็อย่างที่ทราบว่าพี่นวลเองก็คือนิติกรของกรมสรรพากรถูกไหมคะแล้วตอนนี้ค่ะพี่นวลอยากจะบอกเพื่อนๆ เจ้าของกิจการพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทุกคนว่าเพื่อนๆจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องภาษีเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ารัฐนะคะตอนนี้ค่ะใช้เรื่องกฎหมายอะค่ะของอะไรคะระบบออนไลน์เข้ามาจับเพื่อนๆนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกรรมทางการเงินนะคะเพราะตอนนี้มันมีเรื่องของอะไรรู้ไหมคะการฟอกเงินเกิดขึ้นนะคะเมื่อก่อนนะถ้าสมมติว่าเพื่อนคิดว่ากรณีที่ว่าคนทำผิดกรณีที่การฟอกเงินต้องเป็นอะไรคะธุรกิจสีเทาใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะคะรัฐใช้มาตรการก็คือว่าเดี๋ยวพี่นวลพูดให้ฟังนะแต่อาจจะไม่ได้มองหน้านะคะเพราะรถติดมากก็เลยอยากจะมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะทำไมถึงบอกว่าเป็นเรื่องของการฟอกเงินนะคะรัฐใช้จับใช้เกณฑ์อย่างนี้ในการจับเพื่อนๆผู้ประกอบการนะคะพี่นวลมาให้ความรู้ไว้ก่อนนะคะสำหรับบางคนที่ยังไม่ทราบเรื่องนี้เลยนะคะเพราะพี่นวลว่าถ้าเพื่อนๆทราบเรื่องนี้นะคะมันจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆผู้ประกอบการทุกคนที่ว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราคิดแบบสมัยก่อนแล้วนะเพราะถ้าสมัยก่อนเราอาจจะเคยได้รับคำแนะนำว่าเฮ้ยสรรพากรยังไม่รู้หรอกนะเดี๋ยวเรารอให้สรรพากรมาเรียกแล้วเราค่อยเข้าหานะคะถ้าเคยได้รับคำแนะนำอย่างนั้นไม่เป็นไรนะแต่ตอนนี้มาเจอกับพี่นวลแล้วพี่นวลก็แค่อยากบอกว่าสมัยก่อนอาจจะใช่คำแนะนำอย่างนั้นมันใช้ได้แต่ณปัจจุบันนะคะพี่นวลจะบอกว่าคำแนะนำอย่างนั้นมันเป็นอันตรายกับเพื่อนๆ เจ้าของกิจการทุกคนนะคะพอรัฐเอาจริงเรื่องการเลี่ยงภาษีอะค่ะทำไมถึงพูดอย่างนี้นะคะรัฐลงทุนเป็นพันล้านนะคะใช้เรื่องของระบบออนไลน์เข้ามาจับเพื่อนๆทุกคนแล้วปีนี้อะค่ะจะเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเยอะมากนะคะเพื่อนๆผู้ประกอบการทุกคนนะคะจำเป็นจะต้องรู้เพราะว่ามันคือธุรกิจของเรานะคะอย่าฝากความหวังเพียงแค่เราคิดว่าเราจ้างคนทำบัญชีนะคะเพราะว่าพี่นวลจะบอกว่าทุกๆการลงลายมือชื่อค่ะใครเป็นเจ้าของคะคุณกิมเป็นเจ้าของใช่ไหมจ๊ะน้องกิมสวัสดีค่ะขอบคุณนะจ๊ะที่มาตามพี่นวลเดี๋ยวพี่นวลวันนี้ให้เรื่องของภาษีนะจ๊ะระหว่างที่รถไหลมากพี่นวลติดมาเป็นชั่วโมงแล้วให้ความรู้แล้วกันโอเคเพิ่งหล่นมาจากศูนย์ราชการได้นะเดี๋ยวพี่นวลพูดถึงข้อกฎหมายใหม่ให้ฟังก่อนเมื่อกี้พี่นวลพูดถึงเรื่องของเคสของการฟอกเงินคือเมื่อก่อนเราคิดว่าการฟอกเงินมันก็คือคนที่ทำธุรกิจสีเทาใช่ไหมคะแต่ตอนนี้กลายมันเป็นว่าการที่เราอะค่ะเลี่ยงภาษีอะค่ะมันเข้าเป็นเรื่องของการฟอกเงินที่รัฐเอามาจับเป็นยังไงคะกรณีที่เราอะนะคะเลี่ยงภาษีเป็นเงินเท่าไหร่คะ10ล้านบาทนะคะ10ล้านบาทในปีภาษีปีภาษีที่สรรพากรมองคือในปีภาษีเริ่มอย่างนี้นะบางคนอาจจะไม่มีความรู้พื้นฐานด้านภาษีเลยปีภาษีก็เริ่มตั้งแต่1มกราคมนะคะถึง31ธันวาเขาเรียกว่าเป็นรอบระยะเวลาบัญชีเป็นปีภาษีนะคะถ้าสมมติว่าเขาพบว่าเราอะค่ะมีการเลี่ยงถึง10ล้านบาทนะคะก็เข้าขายเรื่องของการฟอกเงินนะคะนอกจากนั้นยังไม่พอไม่ใช่แค่เรื่องของการเลี่ยงภาษีกรณีที่ค่ะมีการขอคืนภาษีอันเป็นเท็จจำนวนเงินเท่าไหร่คะพี่นวลจำนวนเงิน2ล้านบาทนะคะ2ล้านในปีภาษีก็เข้าเรื่องของการฟอกเงินด้วยเช่นกันหรือกรณีที่เราอะค่ะปกปิดรายได้นะคะหรือปกปิดทรัพย์สินต่างๆค่ะตรงนี้ค่ะเป็นเรื่องที่รัฐอะค่ะจะนำเรื่องของอะไรคะคดีอาญาเข้ามาจับก็คือเหมือนกับว่าถ้าคุณนะคะรัฐตรวจพบตรงนี้ใช่ไหมแล้วยังไงคะก็คือจำคุกอะค่ะไม่เกิน1ปีนะจ๊ะปรับไม่เกินเท่าไหร่คะไม่เกิน 200,000 บาทเพราะเข้าปองว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของการฟอกเงินอย่างที่บอกนะแล้วมันจะไม่แค่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวไหนๆก็ให้แล้วนะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าอ๋อเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้มาตรการทางภาษีมันได้เปลี่ยนไปแล้วมันใช้เรื่องของระบบออนไลน์ที่อะไรคะที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายเป็นยังไงคะตื่นตระหนกอยู่ใช่ไหมคะที่มีข่าวออกมาว่าเฮ้ยต่อไปอะสรรพากรเองอะค่ะจะอะไรตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินเพราะอย่าลืมนะเราค้าขายออนไลน์เพื่อนๆนะคะ
ใช้ธุรกรรมผ่านทางอะไรคะเป็นเงินสดไหมคะพี่นวลถามก่อนถ้าใครใช้เงินสดกด1หรือไม่ใช่กด2เพราะค้าแม่ค้าออนไลน์แล้วใครจะไปใช้เงินสดล่ะคะพี่นวลก็ต้องโอนผ่านอะไรคะบัญชีธนาคารถูกไหมคะเพราะลูกค้าก็จะโอนผ่านบัญชีธนาคารนะคะแล้วยังไงมันก็มีเกิดกฎหมายขึ้นมานะคะซึ่งตรงนี้จะเอามาใช้จับเพื่อนๆตอนของรอบปี62นะคะสำหรับอะไรธุรกรรมทางการเงินที่มีการโอนเงินนะคะเข้ามาในบัญชีกี่ครั้งคะพี่นวล200ครั้งนะคะ200ครั้งเป็นเงิน2ล้านบาทนะคะเงิน2ล้านบาทหรือทั้งปีอะค่ะ 3,000 ครั้งนะคะ 3,000 ครั้งเนี่ยธุรกรรมทางการเงินต่างๆเหล่านี้ค่ะที่เข้ามาในบัญชีของเพื่อนๆผู้ประกอบการทุกคนนะคะจะต้องค่ะนำส่งให้กับอะไรคะให้กับกรมสรรพากรภายในเมื่อไหร่นะจ๊ะภายในเดือนมีนาของปี63นี่คือสิ่งที่เพื่อนๆผู้ประกอบการจะต้องพบเจอค่ะนะคะแล้วยังไงต่อแล้วเราก็คือจริงๆอะค่ะตอนนี้ถามว่าสิ่งที่สัมภาระทำต่างๆเนี่ยมันแค่ส่วนเล็กๆนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของนโยบายของรัฐบาลนะคะนโยบาย National E-payment ซึ่งอะไรคะมันเป็นอะไรนะสิ่งต่างๆที่เราทำเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราจะต้องอะไรคะทำให้อะค่ะเป็นการเอาคนที่อะไรคะอยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบเพราะว่าปัจจุบันนะคะถามว่ารายได้ของรัฐที่จัดเก็บได้นะส่วนใหญ่มาจากอะไรส่วนใหญ่มาจากคนที่รับเงินเดือนมีการหักภาษีนะที่จ่ายถูกไหมเพราะไม่รู้จะหนีไปไหนไงเวลาที่คุณรับเป็นไงคะบริษัทต้องหักและนำส่งสัมภาระอยู่แล้วนะคะแต่มีผู้ประกอบการอีกมากมายที่ไม่ได้เข้ามาสู่ระบบตรงนี้ทีแล้วก็มันเป็นอะไรคะเพราะอย่าลืมว่าจริงๆอ่ะภาษีมันก็คือสิ่งที่เข้ามาพัฒนาประเทศนะคะแต่คือถ้าสมัยก่อนอ่ะเราอาจจะได้รับคำแนะนำว่าสัมภาระคงไม่รู้หรอกมันก็ใช่นะพี่นวลก็พูดตรงๆนะแต่พี่นวลจะถามว่าณปัจจุบันนะคะเพื่อนๆคิดว่าโลกมันเปลี่ยนไหมเหมือนพี่นวลเองอ่ะมาคุยกับเพื่อนๆทางอะไรคะทางออนไลน์นะจ๊ะสวัสดีค่ะน้องเอมขอบคุณมากเลยนะจ๊ะฝากแชร์นะคะพี่นวลว่าไลน์นี้จะเป็นประกอบจะเป็นอะไรจะเป็นประโยชน์นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับเจ้าของกิจการพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เพราะถ้าเรารู้ก่อนเป็นยังไงคะเราเองก็จะได้อ๋อมันภาพรวมมันจะเป็นอย่างนี้มันก็ดีกว่าพี่นวลจะบอกอย่างนี้นะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยภาษีมันยากกับพี่นวลจะให้มาเรียนรู้อะไรคะพี่นวลถามสิถ้าภาษีมันยากอ่ะแล้วถ้าเราทำธุรกิจอ่ะแล้วภาษีมันคือสิ่งที่เราหนีได้ไหมมันหนีได้ไหมเพื่อนๆว่าความตายกับภาษีเขาบอกว่ามันหนีกันไม่ได้ไงมันอยู่ที่ว่าเขาจะมาเจอเราเมื่อไหร่นะและที่สำคัญเพื่อนๆรู้ไหมอายุความทางภาษีกี่ปี10 ปีนะคะก็ถึงอ่ะง่ายๆนะเพื่อนๆลองคิดตามพี่นวลว่าจริงไหมแล้วถ้าต่อไปอ่ะอย่างที่บอกว่ากฎหมายอ่ะตรงนี้มันจะออกมาบังคับเพื่อนๆผู้ประกอบการทุกคนนะคะพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของกิจการซึ่งมีคนทำธุรกิจธุรกรรมผ่านธนาคารต่างๆใช่ไหมอ่ะแล้วพอข้อมูลตรงนี้มันเข้ามาสู่กรมสรรพากรแล้ววันดีคืนดีวันไหนอ่ะมันจะเป็นแจ็คพอตที่เราพอแจ็คพอตแล้วเป็นยังไงคะอ่ะง่ายๆนะพี่นวลพูดให้ฟังเลยนะนึกภาพตามนะสมมติว่าเพื่อนๆอ่ะค้าขายดีมากเลยเงินล้านแปดอ่ะแป๊บเดียวมันก็ได้แล้วใช่ไหมการค้าขายออนไลน์พี่นนท์ก็พูดตรงๆว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะพอเจ้าของกิจการก็มันก็ใช่ไหมอ่ะแล้วไงต่อพอครบล้านแปดมันจะเป็นหน้าที่นะอ่ะพอล้านแปดเป็นหน้าที่ยังไงอ่ะพี่นนท์ล้านแปดเราก็จะมีหน้าที่จะต้องยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งตรงนี้ค่ะถามว่าเยอะนะคะที่หลบนะคะอ่ะแต่พอเพื่อนๆนึกตามนะแล้วพอธุรกรรมทางการเงินอะที่โอนการโอนเงินเข้าบัญชีของคุณอะสรรพากรรับรู้รายได้ไหมรับรู้รายได้นะแต่ถามว่าแล้วข้อมูลมันโชว์อยู่อะเขาสามารถเอาข้อมูลตรงนี้มาเล่นเราได้เมื่อไหร่ก็ได้แต่มันไม่ใช่แค่จับแค่ผู้ประกอบการไงเพราะถามว่ามันก็จับตัวเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกันนะคะระบบออนไลน์ต่างๆไม่ได้มีมาเพื่อที่จะจับแค่ผู้ประกอบการอ่ะและอ่ะง่ายๆนะต่อไปอะที่พี่นวลพูดเนี่ยมันคือสเต็ปซึ่งคุณจะต้องเจอแน่นอนค่ะใน
บางคนก็เจอแล้วแหละอย่างพวกยูทูบเบอร์ต่างๆตอนนี้สัมภาระก็เชิญเข้ามาพบกันอยู่ใช่ไหมเน็ตไอดอลทั้งหลายอะค่ะอ่ะตอนนี้มันก็เจอกันอยู่แล้วล่ะอยู่ที่ว่าจะเป็นวันไหนที่จะเป็นเราแต่มันดีกว่าไหมเพื่อนๆถ้าคิดว่าเออถ้ารู้ก่อนอะแล้ววางแผนก่อนอะไม่ต้องรอแม่งสัมภาระมาเรียกหรอกเพราะอะไรเวลาสัมภาระมาเรียกไปไงคุณจะเจอย้อนหลังอะย้อนหลังยังไงคะอย่างนี้นะถ้าสมมติว่าเมื่อกี้ที่พี่นวลพูดถึงเคสของมูลค่าเพิ่มที่เกิน1.8 ล้านแล้วเราไม่เคยยื่นแบบเลยใช่ไหมเวลาสัมภาระมาเรียกอะเขาเริ่มคิดยังไง1.8 ล้านปุ๊บเกิน1.8 ล้านคุณต้องจดมูลค่าเพิ่มแล้วใช่ไหมเวลาที่คุณไม่เคยยื่นแบบแสดงรายการเลยนะคะเราจะต้องมีเรื่องของเบี้ยปรับอีก2 เท่านะคะนอกจากตัวภาษีที่เราจะต้องเสียนะสมมติเพื่อนๆจะต้องเสีย1.1 ล้านเบี้ยปรับ2 เท่าเราไปเท่าไหร่ละ3 ล้านเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือนนะคะโหดไหมพี่นวลว่าโหดกว่าแบงค์นะพี่นวลคะทำไมพูดตรงก็มันจริงอะเพราะฉะนั้นอะมันจะดีกว่าไหมถ้าแบบว่าฉันก็ได้ทำธุรกิจแบบไม่ต้องเสียวสันหลังอะจริงจริงอะในความคิดพี่นวลอะพี่นวลเชื่อเลยนะคะเพื่อนเพื่อนผู้ประกอบการทั้งหลายจริงๆไม่ได้มีเจตนาที่จะหลบเลี่ยงภาษีแต่ว่าอะไรอะก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะไม่มีใครเคยบอกอ่ะก็กลัวเพราะว่าเราทำธุรกิจธุรกรรมมาก่อนแล้วกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้ามาแม่งสัมภาระเรียกย้อนหลังหรือเปล่าคือนี่คือสิ่งที่ผู้ประกอบการหลายคนที่เป็นลูกศิษย์พี่นวลอ่ะก็ถามพี่นวลเข้ามาอย่างเงี้ยพี่นวลก็พูดให้ฟังในคอร์สภาษีของพี่นวลที่พี่นวลทำคอร์สแหละคอร์สราคาหลักพันให้พวกคุณแต่ถามว่ามันเซฟให้คุณมหาศาลอ่ะมันเป็นคอร์สที่เกิดจากความรักไงเพราะบางคนอาจจะคิดว่าคือพี่นวลบอกตรงๆไงมันพี่ด้วยความที่พี่นวลเองอะเจอใครอะเจอเจ้าของกิจการเยอะนะที่ไม่รู้หรือบางทีรู้แล้วมันมามันทำแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วไงเพราะว่าอะไรอะมันยากเกินที่จะแบบเพราะคือเผอิญว่าเผอิญบางคนก็เจอแบบโชคอาจจะแบบโชคดีน้อยหน่อยไปเจอคนที่รับทำบัญชีที่ไม่ได้รับผิดชอบไงนี่คือสิ่งที่สำคัญนะแล้วอนาคตนะคะเพื่อนมันจะเป็นยังไงด้วยป่ะอย่างที่พี่นวลบอกอะค่ะระบบต่างๆอะค่ะมันจะใช้เป็นเรื่องของ e-tag invoice e-tag receipt อะค่ะใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะทุกอย่างอะมันคือสิ่งที่ตอนนี้ค่ะเริ่มมาใช้แล้วแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่เจอทีเพราะว่ารัฐนะคะจับอะไรคะจับผู้ประกอบการรายใหญ่อยู่อะค่ะแต่ไม่ใช่ว่าผู้ประกอบการรายเล็กอะค่ะเราจะไม่โดนแต่นะตอนนี้เขาดูรายใหญ่อยู่และอนาคตเราก็โดนด้วยเช่นกันเพราะมันคือแผนนโยบายของประเทศเราอะค่ะนะคะเพื่อที่อะไรอะในอนาคตนะคะเขาจะแบบว่าจะพยายามลดการใช้เงินสดให้ได้เยอะที่สุดอะค่ะคือมันจะเป็นการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่นะคะถามว่าของเราเลยนะเพราะว่าถามว่าตรงสัมภาระเองอะค่ะก็เปลี่ยนเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลต่างๆฐานข้อมูลต่างๆเพื่อรองรับอะไรคะอย่างที่พี่นวลบอกว่าสัมภาระนะคะแค่หน่วยงาน1เท่านั้นนะคะแต่มันคือการจับมือของใครบ้างอะคะเดี๋ยวพี่นวลพูดให้ฟังนะมันมีเรื่องของกรมสัมภาระนะคะจับมือกับอะไรกรมสัมภาระมิตรด้วยใช่มั้ยกรมศุลกากร กรมการปกครองใช่มั้ยต่อไปเวลาที่เพื่อนๆไปดีลกับหน่วยงานราชการคุณไม่จำเป็นต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนไปถ่ายเอกสารละเพื่อนๆก็แค่อะไรอะคะเพื่อนๆก็แค่บอกเลข13หลักใช่มั้ยคะเจ้าหน้าที่เองก็จะปริ้นมันออกมาเหมือนโรงพักอย่างนั้นนะคะมันก็คือดีลกันหมดแล้วเลยค่ะมันคือการที่หน่วยงานต่างๆอะค่ะโคกันใช่ไหมแล้วถามว่าเหมือนกระทรวงพาณิชย์นะคะข้อมูลต่างๆอะต่อไปคุณยื่นกบกระทรวงพาณิชย์มันก็ส่งมาที่สัมภาระได้เลยทุกอย่างมันคือออนไลน์ไงคือออนไลน์คือการเชื่อมโลกและออนไลน์ก็คือสิ่งที่รัฐบาลนำมาใช้กับผู้ประกอบการทุกคนด้วยเช่นกันนะคะเพื่อที่จะอะไรคะเพื่อที่จะทำให้ประเทศมันไปข้างหน้าด้วยค่ะและที่สำคัญมันมีเรื่องตรงนี้ที่เพื่อนๆจะต้องระวังนะคะถ้าเพื่อนๆ เป็นเจ้าของกิจการนะคะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายเพราะว่าเวลาที่เขาเรียกย้อนหลังอะค่ะมันไม่เวิร์กเลยแหละมันไม่แฮปปี้เลยนะคะจริงๆนะคะอย่างน้อยนะคะเราเรียนรู้กับมันก่อนแล้วเพื่อนๆจะรู้ว่าจริงๆนะการที่เรารู้ภาษีอะค่ะมันทำให้คุณนะคะประหยัดเงินในกระเป๋าได้เยอะเลยนะคะพี่นวลบอกเลยนะคือกฎหมายภาษีมันเป็นอย่างนี้นะคะถ้าเรารู้ใช่ไหมคะแล้วเราอะค่ะหยิบข้อกฎหมายดีๆอะค่ะที่รัฐส่งเสริมมาใช้อะค่ะเพื่อนๆจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
เยอะกว่าการที่เราหลบนะเออแล้วพอเราหลบแล้วพอถึงเวลาเขาเรียกมาย้อนหลังตอนนั้นเราไม่มีแรงแล้วอะเพราะอายุความทางภาษีอย่างที่พี่นวลบอกนะมัน10ปีอะไม่รู้เราจะเจอเมื่อไหร่คือตอนนี้ค่ะมันต้องเปลี่ยนคือถ้าเราอาจจะบอกว่าเจอแบบเดิมๆคือพี่นวลจะบอกว่าเราต้องเปลี่ยนความคิดนะคะแทนที่จะบอกว่าเฮ้ยฝากความหวังอะไว้แค่คนที่ทำบัญชีให้คุณอย่างเดียวอะค่ะเราจะใช้แบบนั้นไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเวลาที่เขาเรียกอะค่ะหรือความผิดต่างๆอะค่ะเพื่อนๆไม่สามารถอ้างได้ไงเพราะว่าพอมันใช้เรื่องของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ปุ๊บนะเป็นยังไงคะคุณจะต้องแบบเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อะแล้วคุณจะต้องรับผิดเหมือนปกติเนี่ยคือมันจะด้วยอะไรอะคะด้วยข้อกฎหมายอะค่ะมันจะบีบให้เจ้าของกิจการนะคะจำเป็นที่จะต้องเข้าระบบโดยอัตโนมัติแล้วถ้าคุณไม่เข้าอ่ะสุดท้ายเขาก็เจอเราอ่ะเพราะว่าธุรกรรมทางการเงินมันโชว์อยู่ไงคะพี่นวลถามนิดนึงอ่ะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆ เองอ่ะมีรายได้จากการค้าขายออนไลน์อ่ะเงินเข้าบัญชีอ่ะวันหนึ่งเป็นล้านใช่ไหมแล้วอยู่ๆแบบว่าเฮ้ยก็สรรพากรเห็นข้อมูลอยู่อ่ะใช่ไหมอ่ะปีนี้มีเข้ามา50 ล้านคุณจะบอกเจ้าหน้าที่บอกว่าเฮ้ยช่วยหน่อยดิเหลือแค่25 ล้านพอเจ้าหน้าที่จะกล้าไหมเพื่อนๆว่าคุ้มไหมคะกับการเป็นข้าราชการเพราะข้อมูลมันฟ้องอยู่ไงคะและที่สำคัญนะเวลาเรื่องเป็นของเรื่องของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเวลาที่มีการเข้าไปแก้ไขข้อมูลนะคะมันจะขึ้นมาให้เห็นเลยนะคะว่าใครคือคนที่เข้าไปบ้างมันเช็คได้ขนาดนั้นเพื่อนๆอย่าลืมสิคอมพิวเตอร์เป็นยังไงอะมันละเอียดไหมละเอียดกว่าคนเยอะเลยนะจริงไหมอ่ะคือถ้าเป็นสมัยก่อนอะพี่นวลก็ยอมรับนะว่ามันใช่และที่สำคัญอีกอย่างนึงทำไมรู้ไหมคะเพื่อนๆจะต้องเตรียมการเลยนะสำหรับคนที่คิดว่าจะขยายอะไรจะขยายธุรกิจของคุณนะคะทำไมอะคะพี่นวลเวลาเพื่อนๆขยายธุรกิจพี่นวลถามก่อนเพื่อนๆอะจะต้องยื่นกู้กับธนาคารไหมจ๊ะพี่นวลฝากแชร์นะคะเพราะพี่นวลว่าไลน์ระหว่างที่รถติดไลน์นี้มันจะช่วยอะไรคะช่วยทำให้อ่ะค่ะผู้ประกอบการบางคนนะคะที่ไม่มีใครอ่ะค่ะมาบอกให้ฟังเลยว่าอนาคตของเพื่อนๆนะคะจะเจออะไรบ้างอย่างน้อยนะคะให้เขาได้รู้นิดนึงก่อนนะคะว่าตัวเองอะค่ะถ้าเราทำธุรกิจโดยที่เราไม่มีความรู้ภาษีเลยอะค่ะคุณทำธุรกิจท่ามกลางอะไรรู้ไหมจ๊ะท่ามกลางความเสี่ยงเสี่ยงมากนะคะพี่นวลบอกได้เลยเพราะเวลาเขาย้อนหลังอะเอาง่ายๆเวลาเราเป็นบุคคลธรรมดาอะไรที่เป็นชื่อของคุณอะเขาก็เอาของคุณได้หมดนะสรรพากรอะมีอำนาจเยอะนะคะเจ้าหน้าที่สรรพากรมีอำนาจมากกว่าที่เราคิดนะคะอ่ะมันคืออำนาจที่กฎหมายให้สำหรับเพื่ออะไรอะคะเพื่อทำให้คือถ้าเราทำธุรกิจอะอยู่ในระบบอยู่แล้วอะเพื่อนๆจะสบายใจได้เลยค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เอาอำนาจตรงนี้ไปใช้หรอกแต่ว่าถ้าเราอะทำธุรกิจโดยการที่เราหลบอยู่อะค่ะแล้วรัฐใช้เรื่องของดิจิตอลมาจับแล้วข้อมูลมันโชว์ไงคะพอข้อมูลมันโชว์อะง่ายๆนะเรื่องใบกำกับภาษีอ่ะไม่นวลให้อีกเรื่องนึงนะคะโอ้ไลน์นี้แพงมากฝากแชร์อยากรู้มั้ยเรื่องใบกำกับภาษีขอหัวใจรัวๆก่อน หัวใจรัวๆมานะคะเดี๋ยวพี่นวลจะปล่อยของให้นะคะ ทำไมถึงบอกว่าใบกำกับภาษีอะค่ะเป็นสิ่งที่พี่นวลก็เป็นห่วงนะคะผู้ประกอบการทุกคนนะเพราะว่าถามว่าคือถ้าเป็นสมัยก่อนนะหัวใจยังไม่มากันไม่คุยละบ๊ายบาย จบไลฟ์ดีกว่าหัวใจมาแล้วโอเคถ้าหัวใจรัวๆอย่างนี้ค่อยน่ารักค่ะฝากแชร์นะถ้าหัวใจมารัวๆพี่นวลเป็นคนที่ชอบหัวใจไงถ้าหัวใจรัวๆนี้มานะแบบว่าปล่อยของให้เต็มที่เอาไปใช้นะจ๊ะไม่หรอกคืออย่างน้อยเพื่อนๆเองทำธุรกิจพี่นวลว่ามันเสี่ยงนะไม่รู้เลยมันเสี่ยงจริงๆอะค่ะเพราะว่าแต่ละข้อที่เขาเอามาใช้กับเรานี่แบบว่าไม่ธรรมดาแต่คือประเด็นอย่างนี้ทำไมรัฐถึงต้องเอาข้อกฎหมายพวกนี้มาใช้อะไอ้พวกคดีอาญาต่างๆเนี่ยคือจริงๆอะค่ะเพื่อนๆมันไม่คือจริงๆเมื่อก่อนกฎหมายพวกเนี้ยไอ้กฎหมายเรื่องของคดีอาญาเรื่องใบกำกับภาษีปลอมมันก็มีมาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าสรรพากรเองก็ไม่ได้เอาตรงนี้มาใช้จับใครเข้าคุกทีนะอะเพราะอะไรอะ
คือเราก็ทำกันแบบอลุ่มอล่วยไงเออก็เข้าใจอะประเภทแบบว่าเรียกมาแล้วก็มาพบแล้วก็จ่ายก็ถือว่าเออยูก็ยังให้ฟาร์มร่วมมือฟิลอย่างนี้ใช่ไหมแต่อย่างนี้ด้วยฟาร์มที่ว่ารัฐบาลเราเองอะค่ะเขาก็โดนเมืองนอกบีบมาอีกทีนึงคือถ้าเราไม่เอาเรื่องของคดีอาญาเข้ามาจับผู้ประกอบการก็ไม่สามารถส่งสินค้านะคะออกไปขายได้พี่นวลอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะแต่เดี๋ยวจะไล่อ่านนะจ๊ะถ้าเพื่อนๆสงสัยเรื่องอะไรก็สามารถพิมพ์ถามได้นะเดี๋ยวพี่นวลมาดูให้ถ้าอยากจะรู้เรื่องตรงไหนอะไรก็เขียนบอกมาได้นะคะแล้วยังไงคือถ้าไม่ใช้เรื่องคดีอาญาเข้ามาผู้ประกอบการก็ไม่สามารถส่งสินค้าไปขายที่เมืองนอกได้มันก็เลยเป็นการบังคับว่าให้เราเอาเข้ามาเองแบบว่าเหมือนกับต้องเอามาใช้อะใช้จับแล้วอย่างนี้ไงคือต่อไปเพื่อนๆจะต้องใช้เป็นใบตอนนี้มันเป็นใบกำกับภาษีซึ่งนั่นแหละเป็นเวอร์ชันกระดาษอยู่ใช่ไหมอนาคตตอนนี้มันก็เริ่มใช้สำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ๆละคนที่ลงคอร์สภาษีพี่นวลนะก็คือคนที่มองเห็นภาพอนาคตไปล่วงหน้าละคือพี่นวลทำคอร์สภาษีมาให้เพราะอะไรเพราะพี่นวลเห็นอะว่าพวกคุณจะต้องเจออะไรบ้างอะค่ะคือเป็นคอร์สที่เกิดจากความรักนะไม่ได้เป็นคอร์สที่ทำมาเพราะเรื่องเงินเพราะว่าถ้าเป็นทำมาเพราะเรื่องเงินนะคะเนื้อหาที่ให้ในคอร์สอะค่ะมันมากกว่านั้นเยอะมันคือคอร์สหลักพันอะแต่มันเซฟคุณได้เป็นล้านทำไมพี่นวลบอกว่าเป็นล้านนะคะมันมีข้อกฎหมายหนึ่งซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีถ้าคุณทำให้เข้าองค์ประกอบของข้อกฎหมายที่พี่นวลบอกกำไรไม่เกิน29ล้านนะรายได้ไม่ถึง29ล้านนะในปีภาษีนั้นนะแล้วเข้าองค์ประกอบทุกอย่างที่บอกคุณไม่ต้องเสียภาษีฟรี5ปีมันมีข้อกฎหมายอย่างเงี้ยที่รัฐส่งเสริมผู้ประกอบการทุกคนมีนะคะอยู่ในคอร์สภาษีแล้วคอร์สภาษีพี่นวลมีลูกศิษย์ถามมาบางคนที่แบบว่าอินบ็อกซ์ถามพี่นวลมาว่าแล้วเรียนยังไงไม่ค่อยมีเวลาพี่นวลจะบอกว่าคอร์สภาษีพี่นวลนะคะเพื่อนๆอ่ะเรียนทางออนไลน์นะจ๊ะมันเรียนใน Facebook กลุ่มปิดอ่ะค่ะคุณว่างเมื่อไหร่คุณก็เข้าไปดูนะคะแล้วตัวคอร์สมันเป็นยังไงเดี๋ยวพี่นวลเล่าให้นิดฟังนิดนึงเพราะว่ามีลูกศิษย์ก็ถามมาพี่นวลยังไม่ได้ว่างตอบคืออย่างงี้มันจะเป็นการเรียนตั้งแต่เบสิกที่คุณยังไม่รู้เรื่องภาษีคุณเพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจอ่ะคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อ่ะคุณจะไปจดทะเบียนอะไรยังไงคือพี่นวลปูให้กันตั้งแต่อย่างนั้นเลยนะแล้วไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจประเภทไหนก็คืออย่างน้อยคุณจะต้องรู้แล้วว่าประเภทภาษีของคุณอ่ะธุรกิจธุรกรรมที่คุณทำอ่ะมันคือประเภทภาษีอะไรเพราะมันจะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆไม่เหมือนกันด้วยเหมือนกันเวลาเราจะหักลดหย่อนต่างๆอะค่ะคือเราต้องรู้ประเภทภาษีของเราว่าเข้าประเภทภาษีอะไรเพื่อที่เราจะได้วางแผนตัวเองถูกนะแล้วในนั้นมันจะมีเรื่องของอะไรคะเรื่องของมูลค่าเพิ่มเนาะเรื่องของหักมาที่จ่ายแล้วก็มีอีบุ๊กให้ด้วยนะคะซึ่งมันก็จริงๆมันถามว่าเนื้อหาที่ให้อ่ะคือพี่นวลแค่ต้องการว่าอย่างน้อยอ่ะเพื่อนๆนะคะทำธุรกิจอะค่ะแล้วคุณรู้ว่าคุณจะต้องเจออะไรข้อกฎหมายต่างๆที่รัฐเอามาจับนะสู้เราแบบว่าเราก็เรียนรู้ดีกว่านะเพราะว่าถ้าเรามีรายได้อะค่ะมันก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเสียภาษีบางคนบอกพี่นวลว่าพี่นวลก็ทำแค่อาชีพเสริมมาค้าขายออนไลน์อ่ะพี่นวลจะบอกอย่างนี้นะขนาดคนตายในพีภาษีมีรายได้อ่ะยังต้องจ่ายภาษีให้สรรพากรเลยแล้วนับภาษาอะไรกับอาชีพเสริมจ๊ะจริงๆคือพอเวลาเราไปอ้างกับเขาว่าเราไม่รู้อ่ะเขาไม่ฟังอะค่ะแต่ว่าดีกว่าไหมคือพี่นวลคิดอย่างนี้นะก็ในเมื่อการทำธุรกิจอะช่องทางเนี้ยมันก็เปิดกว้างให้กับเราได้ทำธุรกิจจริงปะแต่ว่าเราก็สู้แบบเอากฎหมายดีๆอะที่รัฐส่งเสริมมาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอะค่ะนะมันจะน่าจะดีกว่าจริงไหมแล้วก็ยังไงต่อนะนี่ไลฟ์โพลิติกเลยนะเนี่ยต่อไหนๆก็ไลฟ์ละเดี๋ยวพูดให้ฟังต่อนะเมื่อกี้เรื่องใบกำกับภาษีใช่ไหมให้หัวใจรัวๆพี่นวลมาเดี๋ยวก็เอาไปเลยนะจ๊ะคืออย่างนี้เวลาใบกำกับภาษีอะค่ะส่วนใหญ่อะคนที่ทำธุรกิจประเภทรับเหมาก่อสร้างอะมันไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมค่าใช้จ่ายไม่ค่อยมีแล้วทำไงอะก็ไปซื้อบินไงไปซื้อบินมาแต่บางทีนะมันก็มีเหมือนกันนะเพื่อนๆที่แบบว่าไอ้เจ้าของกิจการอะคือรับงานมาแล้วยังไงมีคนมารับช่วงต่อแล้วตัวเองเป็นยังไงคะนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเลยนะรับช่วงต่อแล้วปรากฏว่าไอ้คนที่รับช่วงต่อมันก็ไปเอาบินมาแต่พอถึงเวลาไงไอ้เจ้าของเนี่ยต้องรับผิดชอบอะแล้วมันเป็นใบกำกับภาษีปลอมอะเจอกันเป็น10ล้านเลยนะแต่ตอนนั้นยังไม่มีเรื่องของ
ไอ้คดีอาญาที่ว่าเอาจำคุกตรงนี้ที่เอาคนเข้าคุกอ่ะ1ใบกำกับภาษีอ่ะค่ะถ้ามันเป็นใบกำกับภาษีปลอมนะจำคุกเท่าไหร่คะ3เดือนถึง7ปีนะนะคะ3เดือนถึง7ปีต่อ1ใบกำกับภาษีปลอมแต่มากสุดยังไงก็ไม่เกิน20ปีคือใช้100ใบก็เอาแค่20ปีอ่ะแล้วเวลาเค้าแบบว่าเค้าจับอ่ะเค้าจับใครอ่ะเค้าจับคนทำบัญชีมั้ยหรือเขาไปจับแบบว่าคนที่รับช่วงต่องานเราไหมไม่ใช่อ่ะเพื่อนๆ เป็นเจ้าของกิจการหรือเปล่าพี่นวลถามก่อนถ้าเพื่อนๆ เป็นเจ้าของบริษัทเพื่อนๆ เป็นเจ้าของห้างเขาจับใครคะเขาจับคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะแต่ในคอร์สพี่นวลมีนะคะเทคนิคทำยังไงอ่ะถึงจะเป็นใบกำกับภาษีปลอมถ้าคุณทำตามที่พี่นวลแนะนำคุณก็รอดนะคะคือจริงหนึ่งถึงบอกไงว่าคอร์สพี่นวลแม่งคอร์สหลักพันแต่สิ่งที่ให้ในคอร์สคือสิ่งที่ช่วยเจ้าของกิจการพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ให้เข้าใจอะไรคะให้เข้าใจภาษีแบบถูกต้องนะคะพี่นวลจะไม่แนะนำให้คุณเลี่ยงภาษีเพราะมันเสี่ยงแต่พี่นวลจะสอนให้คุณเข้าใจระบบของภาษีแล้วเอาข้อกฎหมายดีๆค่ะไปใช้วางแผนภาษีได้ด้วยตัวเองเพราะว่าอะไรอ่ะบางคนไม่มีเงินที่จะไปจ้างที่ปรึกษาอย่างพี่นวลอ่ะค่าที่ปรึกษาเพื่อนๆว่ามันถูกหรือแพงคะ1ข้อที่คุณมาถามอ่ะจับกันเป็นเวลาแต่พี่นวลให้เพราะความรักไงคะเพราะพี่นวลรู้ว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ผู้ประกอบการอ่ะถ้าเขามีความรู้เขาได้มีโอกาสดีๆได้เอาข้อกฎหมายดีๆไปใช้วางแผนประหยัดภาษีแล้วเราทำธุรกิจนะคะด้วยความสบายใจไงไม่ต้องบอกว่าทำแล้วหนาวๆร้อนๆนะไม่รู้จะเจอสัมภาระเช็คบิลวันไหนอ่ะมันน่าจะดีกว่าในความคิดของพี่นวลนะคะเพราะถ้าพี่นวลทำด้วยเรื่องของเงินนะคะพี่นวลจะไม่ตั้งค่าคอร์สราคาหลักพันนะคะเพราะถามว่าเนื้อหาค่ะมันเป็นเนื้อหาที่คุณไม่มีทางเจอที่ไหนอะค่ะคอร์สอย่างเงี้ยในประเทศไทยพี่นวลกล้าพูดนะคะให้พอรักจากนิติกรกรมสรรพากรจากประสบการณ์มากกว่า15ปีนะคะที่เจอผู้ประกอบการมาเยอะอะค่ะเห็นผู้ประกอบการมากมายนะคะที่อะไรคะต้องมานั่งเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มแล้วบอกว่าลดได้ไหมคะพี่เงินเพิ่มมาค่ะขอลดหน่อยเถอะค่ะจะ10ปีแล้วล่อไปเท่าไหร่แล้วคะพี่นวลจะบอกว่าขอลดยังไงคะอธิบดียังลดให้ไม่ได้เลยค่ะเพราะมันคือกฎหมายนะคะแต่คือด้วยความไม่รู้เราก็สงสารนะถามว่าไม่เราก็สงสารแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำตามหน้าที่อะค่ะแต่ว่าพี่นวลก็พี่นวลก็มองมุมต่างนะคะมองแค่บอกว่าณตอนนี้เพื่อนทั้งหลายอะค่ะที่เป็นเจ้าของกิจการพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายในเมื่อเราทำธุรกรรมตรงนี้อะค่ะแค่เราอะค่ะใส่ใจเรียนรู้กับมันนิดนึงอะค่ะมันช่วยทำให้เพื่อนๆนะทำธุรกิจได้แบบปลอดภัยนะแล้วสบายใจอะไม่ต้องมานั่งกลัวว่าจะเจอเช็คบิลเมื่อไหร่ไงคะอุ้ยตายละแบตเตอรี่พี่นวล จะหมดแล้วค่ะคงจะต้องใส่โยนาละถ้าสนใจนะสนใจคอร์สประหยัดภาษีออนไลน์เพื่อผู้ประกอบการ 4.0 เพื่อนๆอินบ็อกซ์ได้นะคะเดี๋ยวพี่นวลให้ราคาพิเศษนะคะบอกว่าดูจากไลน์นี้นะคะเดี๋ยวพี่นวลให้ราคาพิเศษเพราะจริงๆก็อยากให้ทุกคนนะคะเข้าไปเรียนแล้วมันดูแล้วได้ดูได้ตลอดชีพนะไม่ใช่ดูแค่แบบว่าครั้งเดียวไม่ใช่ค่ะเป็นคอร์สที่เพื่อนๆนะคะว่างเมื่อไหร่อะค่ะคุณก็เข้าไปดูนะคะแล้วเอาคู่มือค่ะไปใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นคู่มือเรื่องของบินค่าใช้จ่ายอะค่ะเวลาคุณใช้จ่ายแล้วมันไม่มีบินอะทำยังไงให้มันเป็นค่าใช้จ่ายที่สรรพากรยอมรับได้อย่างพวกอะไรอะคะค่าอะไรอะค่าแท็กซี่อะไรต่างๆค่ะถ้าเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการของบริษัทนะคะเวลาคุณไปใช้จ่ายแล้วมันไม่มีบินอะมันก็มีคู่มือว่าทำยังไงให้คุณใช้ได้อยู่ในนั้นนะคะคู่มือเรื่องของการหักหน้าที่จ่ายต่างๆคือข้อมูลตรงนี้มันเป็นข้อมูลที่ผู้ประกอบการนะคะควรที่จะได้ใช้ไงคะนะถ้าสนใจก็อินบ็อกซ์ไปได้อินบ็อกซ์มาได้นะพี่มนให้ราคาพิเศษนะคะถือว่าช่วยกันเพราะว่าเป็นคอร์สที่เกิดจากความรักมากกว่าเพราะพี่มนรู้ว่าอนาคตคุณจะต้องเจออะไรบ้างถึงมีคอร์สนี้เกิดขึ้นนะคะพี่มนรบกวนฝากแชร์นิดนึงนะจ๊ะคือตอนนี้แบตเตอรี่จะหมดแล้วพี่นวลว่าสมควรแก่เวลานะเดี๋ยวไหนว่างๆเดี๋ยวพี่นวลมาไลน์ข้อกฎหมายดีๆให้อีกนะคะค่อยๆตามดูนะคะเพราะว่าคลิปที่พี่นวลทำให้อ่ะค่ะ
เพื่อนๆสามารถเอามันไปใช้อะไรเอาง่ายๆมีคนถามให้นนเข้ามาระหว่างยังย่าอยู่ถ้าสมมติมันตัดก็คือตัดนะอ่ะอย่างสมมติว่าเค้กของคุณบริจาคนะถ้าเพื่อนๆเป็นอะไรอะคะเป็นบุคคลธรรมดาใช่ไหมมีคนถามพี่นวลเข้ามาบอกว่าไปบริจาคอะไรคะไปบริจาครถพยาบาลใช่ไหมให้กับโรงพยาบาลนะคะแล้วยังไงอะคะแล้วบอกว่าแล้วมันจะหักเป็นหักได้ไหมหักค่าลดหย่อนได้ไหมอะคะคือด้วยความที่ว่าการเวลาที่เพื่อนๆเป็นบุคคลธรรมดาใช่ไหมกฎหมายมันกำหนดว่ายังไงอะคะคุณไม่สามารถอะคะที่จะไปบริจาคเป็นทรัพย์สินแล้วเอามาใช้เป็นค่าลดหย่อนต่างๆได้อย่างนี้นะถ้าคุณจะบริจาคเป็นทรัพย์สินนะคุณก็ต้องให้อะไรอ่ะเจ้าหน้าที่อ่ะค่ะที่เขารับบริจาคของคุณน่ะเขาเขียนไปเลยว่าเขาอ่ะได้รับเงินจากเพื่อนๆชื่ออะไรนะคะได้รับเงินจำนวนเท่าไหร่เพื่อไปซื้ออะไรเนี่ยที่เป็นทรัพย์สินอันนั้นอ่ะมันจะใช้มาเป็นค่าลดหย่อนของเพื่อนๆที่เป็นบุคคลธรรมดาได้นะมันจะต่างกันนะคะกับการที่เราเป็นนิติบุคคลใช่ไหมคะคุณเป็นนิติบุคคลอันนั้นนะคุณสามารถนะคะบริจาคได้ทั้งทรัพย์สินก็ได้ได้เป็นเงินสดก็ได้นะคะแล้วที่ผ่านมาไม่นานนะคะเมื่อวันที่16มกราคมนะคะที่ผ่านมาก็จะมีมติของคณะรัฐมนตรีอะค่ะให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็น2เท่านะคะสมมุติว่าเพื่อนๆอะไปบริจาคให้กับอะโรงพยาบาลสงก็ได้อะโรงพยาบาลสงใช่ไหมคะล้านหนึ่งใช่ไหมคะเพื่อบริจาคให้โรงพยาบาลสงล้านหนึ่งเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์นะคะค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเอามาเป็นค่าใช้จ่ายของเพื่อนๆได้ถึง2ล้านบาทนะคะเพิ่งมีมติครม.เมื่อ16มกราคมนะถ้าพี่นวลจะไม่ผิด16มกราคมที่ผ่านมานะคะแต่มันต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เพื่อนๆเพิ่งจ่ายไปภายในเนี่ยค่ะเดือนมกราคมตั้งแต่1มกราคมค่ะนะคะอันนั้นเขาให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อสนับสนุนอะไรคะให้คุณได้ไปบริจาค กับอะไรสถานพยาบาลนะคะจะเป็นสถานพยาบาลที่หน่วยงานของรัฐรับรองอย่างนี้ด้วยนะคะเนี่ยนี่คือสิทธิประโยชน์ทางภาษีไหมเพื่อนๆว่าบริจาค1ล้านแต่คุณได้ใช้สิทธิ์2ล้านอะจริงไหมแต่มากสุดรวมกันยังไงก็คือไม่เกิน 10% นะคะคือพอเรารู้เรื่องอย่างเงี้ยแทนที่ฉันจะบริจาคฉันก็ไม่บริจาค1เท่าฉันได้2เท่าโน่นนี่นั่นพอคุณมาบวกๆกันดีๆกลายเป็นว่าทำให้คุณน่ะเซฟภาษีเยอะนะคะนี่คืออะไรคะนี่คือข้อดีของการรู้กฎหมายคือแค่เรารู้อะค่ะมันจะมีแบบว่าข้อกฎหมายดีๆอะค่ะให้เยอะเลยนะคะแล้วยังไงก็ฝากแชร์นะจ๊ะโอเคพี่นวลว่ามันเริ่มมืดแล้วแหละแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันไหนพี่นวลว่างๆก็จะมาไลฟ์ให้ความรู้เพื่อนๆอย่างนี้อีกนะคะแบ่งปันกันนะคะพี่นวลฝากแชร์ให้เพื่อนๆผู้ประกอบการทุกคนนะคะได้โชคดีนะคะมาเจอคิดอย่างนี้นะคะถ้าคุณนึกถึงสัมภาระอ่ะคุณพบกับพี่นวลน่ะนิติกรกรมสัมภาระนะคะมันจะทำให้คุณนะคะประหยัดเงินภาษีได้อีกเยอะเพราะพี่นวลมาเพื่อช่วยผู้ประกอบการให้เข้าใจข้อกฎหมายที่เราจะต้องเจอในการทำธุรกิจนะคะให้พอฟาร์มรักจริงๆนะคะแล้วพบกันใหม่ไรหน้านะจ๊ะเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายละโอเคค่ะบ๊ายบาย เดี๋ยวฟินละโอเคนะคะโชคดีนะคะมันมืดละ